an unrelenting passion mixed with a dedication to seize every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. สวัสดีครับมาติดตามผลควอลิฟายของศึก MotoGP สนามที่15ครับรายการอินโดนีเซียนกลางปีที่เพิ่งจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันเสาร์ที่เปอร์ตามินามานาลิก้านะครับสนามนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวครับที่สำคัญเลยคืออุณหภูมิผิวแทร็กในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวครับพุ่งขึ้นไปสูงถึง 62-63 องศาเซลเซียสไปดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบ Q2 ด้วยกันครับในรอบ Q2 ครับนักแข่ง12คนที่รออยู่ในช่วงแรก10คนก็คือเอเนียบาสเตียนินี่ครับฮอกเก้มาตินฟรานเชสโกฟรานโกโมเนลลี่ครับฟรานเชสโกบันยาย่ามาโกเบเซคคีฟาบิโอกาตาโร่มาร์กมาเกสเปโดคอสตาฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอนะครับรวมไปถึงมาริกเบียเลสนั่นคือ10คนที่ทำเวลาเป็นท็อป10จากรอบ practice ในขณะที่2คนที่ผ่านเข้าไปจาก Q1 ครับก็คือโยฮันซาโก้ครับนักแข่ง Honda และก็ราอูเฟรนเดสนี่คือฟาบิโอควาตาโร่ครับควาตาโร่เองเคยคว้าโพที่นี่มาได้ในปี2022ส่วนนี้คือคนที่เร็วที่สุดในการซ้อมครับเอเนียบาสเตนินี่ออกไปแล้วครับมาร์กมาเกสสนามนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นรองในแง่ของรถแข่งครับมาร์กแล้วออกไปแป๊บเดียวล้มเลยครับขี่ตามฮอกเก้มาตินในช่วงแรกแล้วก็เป็นล้มที่โค้ง16นี่ครับโค้ง15ต่อ16ครับมาร์กมาเกสในขณะที่มาตินครับรันแรกก็ทุบสถิติเดิมลงไปอย่างรวดเร็วครับจังหวะของมาร์กมาเกสครับถลายไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวในขณะที่ฟาบิโอกาตาโร่ช่วงแรกก็กดเวลาได้ดีนะครับอยู่อันดับ2ในการควอลิฟายช่วง Q2 ของ MotoGP เนี่ยก็ถือว่าโดนรบกวนด้วยธงเหลืองบ่อยครั้งมากครับนักแข่งพลาดล้มและนี่คือจังหวะของเอเนียบาสเตนี่ครับโค้ง16ที่ล้มไปขาชี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับรันแรกครับส่วนคนนี้ครับมาโก้เบเซคี้เวลาค่อนข้างดีครับในช่วงของการควอลิฟายและรันที่2ออกมาเปลี่ยนยางแล้วก็ออกมาจับเวลากันอีกครับมาร์กมาเกสครับคุณผู้ชมล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการล้มครั้งที่2ครั้งแรกโค้ง15ต่อ16ครั้งที่2มาล้มที่โค้ง10โอ้น่าเสียดายเลยครับมาร์กแบบนี้ไม่มีเวลาบันทึกเลยครับต้องออกตัวจากกริดที่12อย่างแน่นอนขณะที่มาโกเบเซกี้ไปล้มเช่นเดียวกันครับที่เซกเตอร์ที่4ครับส่วนมาตินกดเวลาลงอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมค่อยๆรีดเวลาคนนี้ก็ลุ้นเลยครับจีจี้ดาลินยาบอสใหญ่ของดูคาติครับและไม่น่าเชื่อครับมาโกเบเซคี้คนที่ล้มในช่วง1นาทีกว่าๆที่เหลืออยู่ครับเอารถแข่งยกขึ้นมาแล้วก็ทะยานขึ้นมาอยู่ในกริดที่2ครับได้ออกตัวแถวหน้าที่มันดาลิก้าส่วนคนที่เป็นโพซิชันครับอัปเกรดเซตแอโร่แฟริงใหม่แล้วก็ทำเวลาได้ดีจริงๆครับนาที29.088เร็วกว่าเวลาเดิมของเอเนียลวาซินี่อยู่ 0.542 วินาทีเร็วสุดๆครับและนี่จังหวะออกตัวครับที่เป็นการซ้อมออกตัวช่วงท้ายโยฮันซาโก้ออกตัวแล้วเป๋เข้ามาหาบรรยาย่าครับบรรยาย่าต้องยกคันเร่งหนีไปก่อนควาตาโร่ต้องจูงรถเข็นนะครับต้องเข็นรถเข้ากลับมาที่พิทอีกครั้งนึงน่าจะน้ำมันหมดแล้วครับแต่ได้ออกสตาร์ทกริดที่4ครับฟาบิโอควาตาโร่ขออภัยครับออกสตาร์ทในกริดที่6ก็ถือว่าเวลาค่อนข้างดีเลยทีเดียวยามาฮ่าก็ยกระดับไม่ได้ดีครับ CG ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนครับนี่คือการได้ออกสตาร์ทจาก2แถวแรกเป็นครั้งแรกของควาตาโร่ในรอบเกือบจะ1ปีนะครับครั้งล่าสุดที่ทำได้ก็คือในปี2023ที่สนามนี้เลยครับที่อินโดนีเซีย
มันสรุปผลควอลิฟายครับฮอเก้มาตินได้โพไปอันดับที่2ก็คือมาโกเบเซคคี้ครับอันดับ3เป็นเปโดอะคอสตานี่ครับแถวหน้าแถวที่2มีฟรานเชสโกมานายาครับเอเนียลบาสเซนีแล้วก็ฟาบิโอควาตาราโรครับขยับขึ้นมาได้ดีครับรถแข่งยามาฮ่าในขณะที่โยฮันซาโก้ครับผ่านจาก Q1 ขึ้นมาออกสตาร์ทในกริดที่7ครับนี่คือกริดที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของรถแข่ง Honda ครับสำหรับโยฮันซาโก้กริดที่8เป็นของไฟโบดิจิอันโตนิโอครับกริดที่9ฟรังโกมาเบลลี่กริดที่10เป็นของมาริเบียเลส11ครับรังอูเฟรนเดส12เป็นมาร์กมาเกสครับกริดที่13อเลชเอสปาโกโร14อเล็กมาเกสครับ15เป็นอเล็กซ์ริน16แจ็คมิลเลอร์ครับ17ลูก้ามาเรนี่18เป็นทาคาอากินาคากามิกริดที่19ครับแบรดวินเดอร์20เป็นโจอันเมียแล้วก็21ก็คือออกุสโซเฟรนเดสครับส่วนนี้ครับเป็นเบสเซกเตอร์ครับเซกเตอร์1เป็นมาร์ตินบาเซเรนี่ออคอสตาครับเซกเตอร์2มาร์ตินเบสเซคคี้กวาตาราโรเซกเตอร์3เป็นมาร์ตินอคอสตาแล้วก็มาร์กมาเกสครับขณะที่เซกเตอร์สุดท้ายครับเป็นมาตินบันยาย่าแล้วก็ปิดท้ายท็อป3แล้วครับด้วยฟาบิโอดิจิอันนันโตริโอพอรวมทุกเซกเตอร์เข้ามาครับมาตินเร็วที่สุดทุกเซกเตอร์คุณผู้ชมสีม่วงทั้งสนามครับกับการควอลิฟายรอบ Q2 เร็วมากครับฮอเก้มาติน1นาที29.088เป็นเวลาที่เขาทำได้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับฮอเก้มาติน All Time Lap Record ครับเป็นสถิติใหม่ของสนามแห่งนี้การแข่งขันในรอบที่โซ่สปรินต์ครับก็จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้เวลาบ่าย2โมงตรงครับส่วนการแข่งขันในรอบเมนกลางปีก็จะมีขึ้นในวันที่ครับบ่าย2โมงตรงเช่นเดียวกันถ่ายทอดสดทาง PPTV แล้วก็ Sport TV ครับยังไงมาติดตามไปด้วยกันว่าใครจะสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้งในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับฟังคลิปจบแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ